ุณผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับณห้องแถลงข่าวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเราก็ได้มีนัดกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเพื่อแถลงข่าวเปิดตัวกุนซือคนใหม่ของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับได้แถลงข่าวแยกทางกับตัวกุนซือยุนชงควานซึ่งก็เป็นการจากกันด้วยดีนะครับแล้ววันนี้ก็ได้นัดพี่ๆสื่อมวลชนมาแถลงข่าวเปิดตัวกุนซือคนใหม่นะฮะแต่ว่าหลายต่อหลายคนอาจจะคุ้นเคยเขาอยู่แล้วนะครับนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์กามานะครับซึ่งเขาจะมาพร้อมกับทีมงานในการช่วยสโมสรกิเลนพยองของเราสู้ศึกไทยลีกแล้วก็พัฒนาทีมให้หนีโซนพื้นที่อันตรายที่ณตอนนี้เราอยู่ท้ายตารางอยู่นะครับเราไปดูภาพบรรยากาศการแถลงข่าวและเหตุผลของฝ่ายบริหารที่เลือกอเล็กซานเดอร์กามาและก็ตัวกามาเองนะครับว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาคุมสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับทีมเมืองทองยูไนเต็ดครับถ้าไม่มีความจำเป็นเราก็คงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นจังหวะดีด้วยที่โค้ชกามาซึ่งทุกคนน่ะคงรู้จักดีอยู่แล้วนะครับผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับทั้งที่บุรีรัมย์ที่เชียงรายแล้วกับทีมชาติอยู่23นะครับซึ่งทันทีที่เขาว่างแล้วพร้อมรับข้อเสนอของทางสโมสรทางเราก็พร้อมที่จะต้อนรับนะครับก็ต้องขอบคุณสกอตฟุตบอลนะครับขอบคุณทางโค้ชด้วยนะครับที่ตัดสินใจเลือกเราสำคัญที่สุดคือเขาเลือกเราทางสโมสรต้องการคนที่จะเข้ามาสร้างทีมนะครับสร้างทีมต่อนะครับเราเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดเป็นทีมที่ให้ความสำคัญกับฟุตบอลในสนามมากนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเราสูญเสียคาแรคเตอร์ของสโมสรไปในช่วงเวลาหนึ่งถึงเวลาที่สโมสรจะต้องกลับมาเป็นอย่างที่เราควรจะเป็นนะครับผลแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สำคัญที่สุดคือเราจะเล่นฟุตบอลเพื่อนอกจากเพื่อความสำเร็จแล้วนะครับเป็นเพื่อแฟนบอลที่ชื่นชอบเราด้วยเพื่อผู้สนับสนุนของเราที่เชื่อมั่นในหลักการเชื่อมั่นในวิธีการของเราเพราะว่าครั้งนี้สำคัญมากที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือเปลี่ยนแปลงเพื่อวิธีการนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าโค้ชกามาจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราแล้วก็อาจจะเป็นโค้ชที่ใช้เวลาปรับตัวกับทีมน้อยที่สุดเลยก็ได้เพราะว่ารู้จักนักเตะของเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมทำหน้าที่ได้เลยซึ่งทุกคนก็จะได้รับทราบว่าวันนี้พร้อมลงคุมทีมซ้อมแล้วก็ถึงรวมถึงเกมในวันอาทิตย์ที่จะถึงกับชลบุรี FCนะครับก็ขอเรียนพี่ๆเพื่อนนักสื่อมวลชนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการต้อนรับของโค้ชนะครับYeah, the reason is very simple. Muangthong is a history club, one big club in Thailand. I'm here 5 years, and when we receive the opportunity to work in this club, we cannot say no. And I'm very proud and very happy to stay here. I believe I can help a lot, and we can together the players and the fans do very well.Now Muangthong choose my name because what I do before, but really I'm very hungry for more titles, for more challenge, and I come here for this because it's a big challenge and big club. He can give to me what I want. It's a titles, it's a fighting for new challenge.ครับก็ขออนุญาตสรุปนะครับเขาก็บอกว่าทันทีที่มีข้อเสนอจากสโมสรนะครับเขาตัดสินใจได้ทันทีไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ตัดสินใจเลือกเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดก็เป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่เป็นสโมสรที่ใหญ่พอที่จะสร้างความสำเร็จต่อเนื่องได้อีกนะครับแล้วก็เขาอย่างที่บอกเขาพูดว่าเขาได้ชนะในหลายๆรายการมาแล้วอย่างที่ผมว่ารายการเขาเยอะทั้งไทยลีกทั้งเอฟเอคัพทั้งลีกครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าสโมสรอย่างนี้ก็พร้อมที่จะเดินแบบเขาพร้อมที่จะให้หลายๆอย่างที่จะทำให้เขาไปสู่ความสำเร็จนั้นนะครับเราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันกับนักเตะแล้วก็เพื่อแฟนคลับของสโมสรเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของเขาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาจะทำได้สำเร็จครับแล้วเป้าหมายในการคุมทีมคราวนี้คืออะไรครับครับอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์
ที่ดูแล้วน่าตกใจนะครับแต่เราก็ทราบดีว่าเราควรอยู่สถานะไหนนะครับเราไม่ได้ตกใจกับตรงนั้นนะครับเราจะเซตทาร์เก็ตอะไรไหมกับการทำงานร่วมกับโค้ชอเล็กซานเดอร์กามาก็ต้องบอกว่าขณะนี้เรา no target เราไม่มีทาร์เก็ตนะครับเราเชื่อว่าทีมจะดีขึ้นเกมต่อเกมแล้วนะเราหวังผลในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับแต่ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าเราต้องการกลับมาwinning style ในแบบของเราครับสำคัญนะครับกามารู้สึกกดดันไหมครับ Our target is take out Montong to this position. This is the first target. This is not real position for Montong, but we need to work a lot. We believe in the players. We need the fans support us all the time for this. But I'm here because I really believe we can do together to put Montong in the real position he deserves. Okay, and depression.I'm coach long time. I like depression. I like to work on depression. This for me, I work better, and this is no problem. ครับก็อย่างที่บอกทาร์เก็ตก็คือต้องเอาเมืองทองออกจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรจะเป็นตำแหน่งจริงๆของสโมสรแห่งนี้นะครับเขาเชื่อว่าตำแหน่งสโมสรจะอยู่ตรงไหนนั่นคือหน้าที่ภารกิจของเขานะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่านักเตะที่มีคุณภาพกับสโมสรแห่งนี้รวมถึงอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้แล้วก็สำหรับความกดดันที่มีเขาบอกว่าแน่นอนอยู่ในทำฟุตบอลเรื่องกดดันนะครับแต่เขาชอบความกดดันเขาชอบทำงานภายใต้ความกดดันเขาเป็นโค้ชในประเทศไทยมา5ปีแล้วก็ที่อื่นๆอีกนะครับเขาเชื่อมั่นว่าเขาสนุกกับการทำงานและความกดดันครับยิ่งกดดันยิ่งชอบนะครับ No this is the same if we fight for the titles we must put the Montong out this position we have worked too much for this the players the most important we have quality here I know the players I know how Montong work in academy I know the players because I work now in before national team and the youth teamHave talent, but we need to organize this for together. Always we need to talk together to take go out for this position. Now the target is go game by game, step by step to got points and put you in the good situation. And let's see what gonna happen after this.ครับอย่างที่บอกว่าทาร์เก็ตก็อย่างที่บอกว่าเราพยายามจะออกอยู่สถานการณ์นั้นเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่สโมสรแห่งนี้มีนะครับมีนักเตะที่มีคุณภาพมีระบบอะคาเดมี่ที่แข็งแรงมีนักเตะดาวรุ่งหลายต่อหลายดาวชนที่เป็นดาวรุ่งหลายต่อหลายคนที่เขาทำงานด้วยนะครับถึงที่ทีมชาติเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับก็จะทำงานต้องมาทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็มีวิธีที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็รวมไปถึงการที่บอกว่าพ้นจากสถานการณ์แล้วก็เกมต่อเกมแล้วก็รวมไปถึงหลังจากนั้นค่อยมาดูกันว่าเราจะไปอยู่ณจุดไหนนะครับโค้ชอเล็กซานเดอร์กามามีเวลานานเลยครับมีข้ามไปถึงปีหน้าด้วยเลยครับแล้วรวมไปถึงออปชั่นอีกเราที่บอกเราพยายามนะครับจะทำที่ทำงานร่วมกันระยะยาวเพราะเราเชื่อว่าเป็นรากฐานที่สำคัญแต่ถ้ารู้สึกว่าอาจจะไปในทิศทางที่ไม่ใช่เนี่ยเราก็พร้อมที่เปลี่ยนแปลงเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดอยู่มานานพอเพียงที่รู้ว่าอะไรคือใช่สำหรับสโมสรนะครับครับ